ประเทศจีนได้ฉายาว่าเป็นโรงงานหรือว่าแหล่งผลิตสำคัญของโลกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นกระแสความเสี่ยงวิกฤตหลายอย่างโควิดสงครามรัสเซียกับยูเครนนักลงทุนก็เลยอยากจะกระจายความเสี่ยงเหมือนกันแต่จะไปที่ประเทศไหนให้พี่เจียเล่าให้ฟังค่ะผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อประเทศจีนต่อเศรษฐกิจจีนดูจะลุกลามบานปลายและก็ไม่ได้จบลงง่ายๆเหมือนที่เราเคยคาดคิดกันไว้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่ยืดเยื้อทำให้นักลงทุนที่เคยลงทุนในจีนซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นโรงงานของโลกเนี่ยนักลงทุนกำลังคิดใหม่เมื่อสักครู่เราบอกแล้วว่าแพนดอร่าเองก็มีการขยับขยายเพื่อหาทางขยายฐานการผลิตของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนักลงทุนที่ไปจีนก็คิดเช่นเดียวกันครับว่าเขาต้องพยายามลดความเสี่ยงผลที่เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนขยับขยายต้องมีที่ใหม่เข้าไปครับปรากฏว่าที่ใหม่ที่ไปกลายเป็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนแล้วลาตินอเมริกาได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเรามาลองดูกันครับว่าในรายละเอียดเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือนักลงทุนพยายามที่จะหาทางปรับวิธีการไม่ว่าจะเป็นการจัดหาชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นในแง่ของประสิทธิภาพการผลิตหรือรวมไปจนถึงการย้ายฐานการผลิตเพื่อรักษาให้ห่วงโซ่อุปทานของตัวเองการผลิตสินค้าของตัวเองการส่งออกทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเริ่มมีหลายบริษัทมากขึ้นนะครับที่ปลีกตัวออกจากจีนลดการลงทุนจากจีนแล้วไปเพิ่มการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนหรือเป็นลาตินอเมริกาก็ตามทีครับมีสื่อจากทางอเมริกาเองรายงานนะครับ VOA บอกว่าจีนดึงดูดต่างชาติให้มาตั้งโรงงานตั้งแต่ช่วงปี1980เป็นต้นมามีทั้งเรื่องของค่าแรงถูกมีทั้งผลผลิตการผลิตที่ออกมาดีนะครับแต่ว่าการที่จีนเป็นโรงงานผลิตของโลกสิ่งนี้กำลังจะค่อยๆอ่อนแรงลงไปเพราะโควิด-19 ทำให้บริษัทต่างๆเอกชนทั้งจากฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเลือกที่จะไปหาที่อื่นๆทดแทนของจีนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับนักวิเคราะห์จากสิงคโปร์มองแบบนี้ว่าประเทศไหนที่ไม่สามารถควบคุมการระบาดโควิด-19 ได้อย่างเช่นจีนเป็นต้นจะเจอกับความยากลำบากนำซ้ำมาตรการควบคุมโควิด-19 ของจีนทำให้ห่วงโซ่อุปทานของทุกบริษัทที่ลงทุนอยู่กระทบตามไปด้วยการล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นที่ปักกิ่งหรือว่าเซี่ยงไฮ้การขาดแคลนแรงงานมีปัญหาตามมาเยอะมากนะครับกลับกันอินโดไทยอินเดียเราเริ่มผ่อนคลายกฎระเบียบมาต่างๆมากขึ้นและชี้ไปอีกครั้งนึงว่าเวียดนามคือประเทศที่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะนอกจากค่าแรงเขาถูกเขาคุณภาพแรงงานไม่เลวด้วยครับการมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆทำให้ยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์อย่างซัมซุง Intel ของทั้งเกาหลีและอเมริกาย้ายไปและไปพูดคุยไปทำธุรกิจกับทางเวียดนามยังไม่นับว่าเขาเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ด้วยนะครับมาเลเซียเองก็สามารถดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีจากหลายที่ไปอยู่ที่เขาได้เหมือนกัน Foxconn Technology เป็นคนผลิตชิปรายใหญ่อันนี้ก็ต้องหนีไปทางมาเลเซียมากขึ้นกว่าเดิมนักวิเคราะห์เขามองว่าไม่ใช่แค่มาเลเซียเท่านั้นครับไม่ใช่แค่เวียดนามจริงๆไทยอินโดและฟิลิปปินส์ก็ได้ประโยชน์จากสถานการณ์แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันและลาตินอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศเม็กซิโกครับมีความได้เปรียบเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับอเมริกาการค้าระหว่างกันก็ดูดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นประเทศในแถบลาตินอเมริกาอย่างเช่นบราซิลคืออีกหนึ่งประเทศที่ได้ประโยชน์เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแร่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปิโตรเลียมและบราซิลเป็นตลาดผู้บริโภครายใหญ่มากด้วยเพราะฉะนั้นการเข้าไปลงทุนจะได้พร้อมๆกันทั้งในแง่ของการเพิ่มห่วงโซ่อุปทานของตัวเองช่องทางที่จะหลากหลายมากขึ้นและได้ตลาดมากขึ้นไปด้วยแต่ผมว่าเราคงไม่ควรจะสามารถที่จะประมาทจีนได้นะครับเพราะจีนขยับตัวแต่ละครั้งเขามีพลังเสมอว่ากันว่าถ้าจีนแค่จามทั้งโลกอาจจะเป็นหวัดก็ได้ทั้งหมดนี้คือ Business World ครับขอบคุณพี่เจียค่ะทีนี้ประเทศไทยของเราอาจจะต้องกลับมาขบคิดแล้วล่ะค่ะว่าจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วก็กลุ่มนักลงทุนที่เราอยากจะดึงดูดนั้นเป็นใครกันแน่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ